วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามากินอีกแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเราพามากินที่ยามาโต้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ร้านอาหารนางวนแต่ตอนเนี้ยนะเขาก็มาเปิดตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่ที่89พาซ่านะคะจังหวัดเชียงใหม่ตรงเลยสี่แยกหนองหอยมาแล้วเลี้ยวขวานะคะมาอีกนิดนึงจะเจอโครงการ89พาซ่าค่ะ okay. แล้วก็เข้ามาข้างในได้เลยเอาละค่ะก็วันนี้นะคะก็พามากินที่ยามาโต้เนาะก็ร้านเขาค่ะมีมาเป็น10กว่าปีแล้วนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตั้งอยู่ตรงที่ร้านอาหารนางนวลแล้วตอนนี้ย้ายมานะคะที่โครงการ89พาซ่านะคะก็บรรยากาศร้านยังเหมือนเดิมแล้วก็อาหารก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะก็นี่เลยของสดก็ยังสดเหมือนเดิมอร่อยไหมพี่เจมสมัยนั้นไม่ได้มากับพี่เจมมากับคนอื่นไอ้ย่ะก็เจ้าของร้านนะคะเขาน่ารักมากเลยอ่ะคือเขาจะไปต้อนรับเราอ่ะตั้งแต่หน้าร้านเลยเนาะแล้วก็มาให้มานั่งแล้วก็แบบว่าอันนี้เป็นจะแนะนำว่าอันนี้เป็นเมนูที่เอาไว้เลือกแล้วก็มีเมนูที่เป็นบุฟเฟ่ให้ไปสั่งนะคะในนี้ก็จะรวมอยู่ในราคา449บาทเท่านั้นเอง wow.จะขอไหมออกเสียงมันสายหน้าอ่ะออกเสียงจะขอที่ไหนทำไมพี่เจมอย่างเงี้ยมันดีจะขอไหมออกเสียงจ้าจ้าคลิปนี้เป็นหลักฐานนะคะแองจี้กำลังจะจัดการกับท้องปลาแซลมอนนะคะแล้วก็หัวปลาแซลมอนน่ากินมากเลยใช่ไหมพูดถึงราคาที่นี่จะแบบถูกกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ในห้างเนาะพี่เจมเนาะรสชาติก็เหมือนกันจะดีกว่าได้ซ้ำเพราะว่าเขาใส่ใจฮะเขาใส่ใจ
ขามีรายละเอียดเยอะกว่ามันที่อยู่บนห้างก็เขาไม่จำกัดเวลาเห็นเลยนะเขาก็ทอดใหม่ให้เลยเขาทำใหม่ๆให้เหมือนย่างเกลืออย่างเงี้ยเขาย่างมาแบบใหม่ให้เจนมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ทนกันมาถึง7ปีนะคะติดหูติดตานั่นเป็นเอ็นจี้หรือเปล่าเอาเลยนั่นครูหรือเปล่าเอาเลยครูที่ต้องปิดหูปิดตาเวลามึงเล่นเกมอ่ะฮะคุณไม่พอละสต็อปกันมีความรู้สึกว่าอาหารที่นี่แบบสดแล้วก็เคยเหมือนเขาแบบว่าไปกินในห้างแบบเวลาเราไปที่ปลาแซลมอนเนี้ยมันจะติดมันแช่มามันจะติดกันนะแต่ที่นี่ไม่นะที่นี่มันจะแบบเป็นชิ้นออกมาง่ายๆเลยโชยุเขาได้โชยุใช่ไหมเขาใช้แบบอย่างดีโชยุเขาใช้อย่างดีนะครับอย่าคิดว่านี่เป็นคลิป ASMR นะเอาดีขึ้นกระซิบกระซาบอารมณ์เหมือนเรากินวุ้นอะแต่เป็นวุ้นที่แบบเหมือนเป็นแบบวุ้นโบราณเลยอารมณ์ประมาณนี้เจ๊จะบอกมึงแต่เจ๊ก่อนปิดจ็อบอีกนิดนึงนะคะก็เมื่อกี้เหมือนเดิมเราปิดคลิปในร้านไม่ได้เพราะว่าเสียงเพลงมีเสียงเพลงนะเราก็มาปิดคลิปกันในนี้พี่เจมให้กี่กะโหลกคะกี่กะโหลกฮะขอโทษทีนับยังไงมาตรฐานกี่กะโหลกอ่ะสิบอ่ะอ๋อหนึ่งสิบอ่ะให้เก้าครับให้เก้าเหรอใช่ให้เก้าเลยเพราะอะไรให้เก้าอ่ะอาหารมันสดด้วยมาตรฐานการทำอาหารที่แบบว่าใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วเขาเอาใจลูกค้าด้วยเนาะใช่แล้วก็มีทุกอย่างรวมถึงเวลากินที่ไม่จำกัดใช่ยกเว้นแต่ว่าร้านจะปิดครัวเมื่อไหร่ร้านก็คือจะเปิดอยู่2ช่วงเวลานะคะก็คือรอบแรกเนี่ยนะบุฟเฟ่รอบแรกจะ 11:00 นจนถึง 14:00 นแต่ครัวจะเริ่มปิดตั้งแต่ 14:30 นรอบที่2ก็คือ5 โมงถึง 15:00 นนะคะก็นะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไว้ให้รวมทั้งเบอร์โทรเผื่อว่าใครมาตอนช่วงเย็นอาจจะต้องโทรมาจองเพราะว่าคนจะเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่าเจ้าของร้านน่ารักมากเอาใจทุกรายละเอียดนะครับเขาใส่ใจมากเขาเหมือนแบบสไตล์อาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆคือแบบร้านญี่
ฝุ่นมันต้องอย่างนี้เว้ยเออประมาณนั้นน่ะก็ยังไงก็ใครที่มาทางเส้นหนองหอยนะแล้วก็อยากจะกินร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆบุฟเฟ่ต์ได้ไม่อั้นนะก็เรียนเชิญที่โครงการ89พลาซ่านะคะก็จะมีร้านยามาโต้ใช่ตรงข้างเซเว่นเลยครับใช่นะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ถือว่าเราพามากินแล้วกันนะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย